เกษตรอินทรีย์กับหมูกี้สวัสดีค่ะยังมีอารมณ์ต่อเนื่องกับการปลูกไม้ประดับนะคะ okay. วันนี้เราจะมาปลูกแคคตัสต้นไม้ไฮโซน่ารักเก๋ไก๋แต่ปลูกในสไตล์บ้านๆและหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัวโดยไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาวัสดุอุปกรณ์แพงๆนะคะ wow. และสำหรับใครที่เป็นมือใหม่กำลังสนใจคิดอยากจะเลี้ยงแคคตัสไว้ดูเล่นเป็นความสุขทางใจหรือถ้าจริงจังก็อาจจะเป็นอาชีพเสริมได้เลยในอนาคตนะคะหรือใครที่อยากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวไว้ในบ้านแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลต้นไม้มากนักแคคตัสหรือกระบองเพชรต้นฉิวๆแบบนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะแคคตัสคืออะไรเลี้ยงยากไหมทำไมถึงฮิตกันนักแคคตัสคือกระบองเพชรต้นจิ๋วมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้มีจำนวนถึง 1,210 ชนิด 118 สกุลลักษณะเด่นคือเป็นไม้ที่มีหนามตามลำต้นและไม่มีใบแต่จริงๆแล้วกระบองเพชรมีใบเหมือนต้นไม้อื่นๆแต่ต้องปรับตัวกับอากาศที่มีความร้อนสูงจึงทำให้แคคตัสสะสมน้ำไว้ที่ลำต้นเหลือแค่หนามเอาไว้เพื่อความอยู่รอดในทะเลทรายที่แห้งแล้งเป็นการป้องกันตัวเองไปในตัวอีกด้วย yeah. การเลี้ยงแคคตัสเป็นไม้ประดับในประเทศไทยเริ่มต้นราวปีพ.ศ. 2480 oh. และจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มนักสะสมใช้วิธีหาเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศมาปลูกเมื่อความนิยมมีมากขึ้นจึงมีการผสมกับต้นพันธุ์ให้ติดดอกติดเมล็ดปัจจุบันแคคตัสในประเทศไทยเป็นต้นไม้ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยความสวยและแปลกตาทั้งยังเลี้ยงดูง่ายไม่ต้องดูแลมากถ้าใครเลี้ยงแคคตัสอย่างถูกวิธีก็จะมีดอกสวยๆให้ได้ชื่นชมกันซึ่งนอกจากจะปลูกเป็นไม้ประดับหรือเป็นงานอดิเรกเพื่อความเพลิดเพลินทางใจแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้กับใครหลายคนอีกด้วยความสุขของการเลี้ยงแคคตัสอยู่ที่การพัฒนาสายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันมีถึง 30-50 สายพันธุ์ราคาเริ่มต้นต้นละ5บาทไปจนถึงราคาที่แพงลิบลิ่วและปัจจุบันยังได้มีการจัดประกวดเพื่อสร้างมาตรฐานการปลูกและการเลี้ยงแคคตัสโดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายต้นกระบองเพชรและไม้อวบน้ำโดยชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งซึ่งเป็นโอกาสให้นักสะสมแคคตัสได้นำต้นไม้ของตัวเองมาอวดโฉมกันแต่สำหรับใครที่อยากปลูกไม้ประดับเพียงเพื่อเป็นงานอดิเรกและความสุขทางใจมีพื้นที่จำกัดต้องการไม้ประดับที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดแถมยังสวยงามและไม่ต้องเสียเวลาดูแลมากมายแคคตัสก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ okay. การปลูกและขยายพันธุ์แคคตัสอาจจะทำด้วยวิธีการเพาะเมล็ดก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยหน่อที่เขาแตกออกมาจากต้นแม่นะคะนี่ก็คือแคคตัสในกระบะทรายที่ปล่อยตามยถากรรมมาเป็นแรมปีนะขาดการบำรุงรักษาที่ดีเนี่ยก็จะเติบโตอย่างเชื่องช้าแต่ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความทรหดอดทนนะไม่ตายง่ายๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะย้ายบ้านใหม่ให้เขาแล้วก็ดูแลให้ดีขึ้นนะคะและต้นนี้ก็คือแคคตัสกระบองทองที่เราได้ย้ายบ้านใหม่มาอยู่ในกระถางเซรามิกอย่างดีแบบนี้นะคะแต่ก็เป็นวัสดุเลยใช้ภายในบ้านนะเอามาเจาะรูแล้วก็สามารถที่จะมาเป็นที่อยู่ของกระบองเพชรได้หรืออาจจะเป็นแก้วที่ไม่ใช้แล้วหรือชามกระเบื้องในครัวก็สามารถที่จะมาดัดแปลงโดยไม่ต้องไปซื้อหาของใหม่ให้เปลืองสตุ้งสตังนะคะเอาแต่เพียงให้ดูแลสวยงามตามสมควรและเหมาะสมกับขนาดของต้นแคคตัสที่เราจะปลูกก็น่าจะเพียงพอแล้วและเราจะปลูกต้นกระบองเพชรนิ้วทองลงในชุดเซรามิกน้ำชาใบนี้ที่ไม่ใช้แล้วนะคะโดยมาเจาะรูที่ก้นแก้วหลังจากนั้นก็รองก้นแก้วด้วยกรวดหรือก้อนหินที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของรูเล็กน้อยเพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดียิ่งขึ้นจากนั้นใส่ดินที่มีส่วนผสมของดินละเอียด1ส่วนแล้วก็ทรายหยาบหรือทรายละเอียด1ส่วนเท่าๆกันนะคะโดยให้เหลือขอบแก้วหรือภาชนะที่เราจะปลูกไว้สัก1เซนติเมตรเพื่อที่จะ
รยกรวดทับด้านหน้าและนี่คือตัวเลือกนะคะปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่เราใช้อย่างเช่นวันนี้นะใส่ลงไปซัก1/4ช้อนชาหรือซัก6-7เม็ดสำหรับภาชนะขนาดนี้นะคะแล้วเกลี่ยๆให้รวมกันเข้ากับดินหลังจากนั้นก็ขุดเป็นหลุมเล็กๆแล้วก็นำต้นนิ้วทองที่เราย้ายมานะคะลงปลูกจะสังเกตได้ว่ารากเขามีเยอะแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะขุดหลุมลงไปเล็กน้อยแล้วก็นำลงปลูกแต่ถ้าเป็นหน่อเล็กๆที่เพิ่งแยกออกมาจากหน่อใหญ่และยังไม่มีรากเราไม่ต้องขุดหลุมนะคะเพียงวางไว้บนผิวดินเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกความชื้นมากจนเกินไปนั่นเองหลังจากนั้นก็ใช้หินก้อนเล็กๆหรือกรวดที่เราเก็บเอารอบๆ บ้านนี่ค่ะมาโรยๆทับอีกทีหนึ่งเพื่อประคองให้ต้นกระบองเพชรจิ๋วของเราตั้งตรงอยู่ในทรงที่ดีนะคะแล้วก็ป้องกันน้ำกระเด็นเวลาที่เรารดน้ำรวมไปถึงเพิ่มความสวยงามด้วยไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อหินญี่ปุ่นหรือหินภูเขาไฟที่อาจจะมีราคาที่แพงนิดนึงนะคะหรือถ้าใครมีต้นทุนสูงก็สุดแล้วแต่แคคตัสกระบองทองต้นนี้เราก็ใช้หินกรวดที่เก็บได้รอบๆบ้านเนี่ยค่ะมาใส่ลงไปแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อรวมไปถึงวันที่ปลูกด้วยนะคะซึ่งป้ายชื่อเราก็ใช้ขวดนมที่เหลือใช้นะคะมาตัดนะให้เป็นป้ายเล็กๆแล้วก็ใช้ปากกาที่ลบไม่ออกนะคะเขียนชื่อแล้วก็วันเดือนปีที่ปลูกลงไปก็สุดแล้วแต่จะดีไซน์นะคะเป็นป้ายออกมาหรือถ้าใครมีทุนหน่อยก็อาจจะไปซื้อป้ายสำเร็จรูปสวยๆที่เขาทำไว้แล้วแต่ก็อีกนั่นแหละค่ะคุณต้องใช้เงินไปซื้อนะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะแนะนำการปลูกแคคตัสแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆใช้วัสดุที่มีอยู่รอบตัวโดยไม่ต้องไปซื้อไปหาอะไรมากมาย okay. นะคะถ้าเป็นแคคตัสที่มีรากเดินดีแล้วเราก็เพียงแต่รดน้ำให้ชุ่มด้วยบัวรดน้ำเล็กๆหรือจะใช้ขวดน้ำเจาะรูดัดแปลงเอาก็ได้นะคะแล้วก็สังเกตว่ามีน้ำระบายออกมาจากก้นกระถางได้ดีหรือไม่ซึ่งการระบายน้ำนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปลูกแคคตัสเลยทีเดียวนะคะถ้าชื้นแล้วก็มีน้ำขังน้ำแฉะจนเกินไปก็จะเกิดความเสียหายของรากแล้วก็โคนต้นและนี้เองที่เป็นสาเหตุจากการรดน้ำมากจนเกินไปหรือปล่อยทิ้งไว้นอกชายคาในหน้าฝนจะทำให้แคคตัสนี่เกิดอาการรากเน่าโคนเน่าเอาได้ง่ายๆหลังจากนั้นก็นำไปวางในที่มีแดดรำไรหรือมีแดดสัก 50% นะคะแต่ถ้าเราขยายพันธุ์จากหน่อเล็กๆที่ยังไม่มีรากก็อย่าเพิ่งรดน้ำนะคะให้วางไว้ในที่ร่มสัก1สัปดาห์แล้วค่อยรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เอาออกไปวางในที่รำไรหลังจากนั้นก็แค่รดน้ำสัปดาห์ละครั้งหรือถ้าดินยังมีความชื้นดีอยู่ก็อาจจะเว้นไปก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าทุก 3-6 เดือนตามชนิดของปุ๋ยที่เราเลือกใช้เพื่อให้ต้นแคคตัสของเราเจริญงอกงามได้ดีและออกดอกมาให้เชยชมเร็วๆนั่นเองค่ะ okay. เป็นยังไงกันบ้างคะการปลูกแคคตัสหรือกระบองเพชรจิ๋วแบบมือใหม่สมัครเล่นสไตล์บ้านๆง่ายๆโดยใช้วัสดุรอบตัวที่มีอยู่แล้วโดยอาจจะเริ่มจากกระบองเพชรที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายๆจะเป็นพันธุ์ถังทองกระบองทองนิ้วทองหรือดาวล้อมเดือนไปก่อนซึ่งเป็นแคคตัสที่มีราคาไม่แพงนะคะเมื่อคุณสามารถดูแลได้จนตลอดรอดฝั่งหรืออาจจะมีดอกมาเชยชมแล้วก็สามารถที่จะขยับขยายเป็นแคคตัสที่มีราคาค่างวดเพิ่มขึ้นในภายหลังก็ได้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะและจนกว่าจะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ